ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะสำหรับช่วงนี้เราพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามหรือว่าถ้าต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรสดๆกันตัวต่อตัวนะคะก็ส่งคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลเข้ามาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606แล้ววันที่30มิถุนายนเนี่ยเราก็จะมาเจอกันที่นี่นะคะคือถ้ามาได้ด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะเราจะดูได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสซักถามได้มากหลากหลายกว่าค่ะนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการบริการให้ค่ะจะได้ช่วยกันพิชิตดวงนะคะก็วันละ2ท่านนะคะก็อังคารนี้อังคารหน้าและอีกอังคารหนึ่งนะคะก็รวมเป็น6ท่านด้วยกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเราก็มาดูดวงกันที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็รีบส่งกันเข้ามานะคะ422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาตอบSMSคุณผู้ชมกันต่อเลยนะคะเกิดวันที่20มกราคมปี10นะคะเวลา9นาฬิกาถามว่าชายที่เรารักเขาเนี่ยเขารักเราบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์โอ้ชายที่เรารักเขาเดี๋ยวก่อนปี10นะปี10ฮะ9นาฬิกาค่ะในดวงนี้เนี่ยนะตอนนี้เรื่องความรักเนี่ยมันยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนนะครับแต่ว่าจะมีความแน่นอนมากขึ้นใน 2-3 เดือนข้างหน้าถามว่ารักไหมก็รักแหละฮะก็มีความสนใจกันอยู่แต่ดวงตรงนี้เนี่ยมันต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ยังมีความไปมาหาสู่กันดีแต่ตามดวงคุณเนี่ยเขาบอกคุณจะมีคู่ในปีหน้าค่ะนะจะมีคู่เป็นคือเขาเรียกว่าเป็นคู่เป็นอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานค่ะในปีถัดไปค่ะใช่ครับนะท่านต่อไปค่ะครับคุณบุญสืบนะคะเกิดวันอังคารที่30พฤษภาคมปี15เวลา7 นาฬิกานะคะติดขัดเรื่องเงินมากๆค่ะเวลา7 นาฬิกาค่ะติดขัดเรื่องเงินมากๆเลยติดขัดเรื่องเงินมากๆทำยังไงดีคะอาจารย์ตรงนี้อยู่ในสภาวะการเป็นหนี้อยู่นะครับสถานการณ์การหนี้จะเริ่มคลี่คลายเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนธันวาคมของปี58ปีนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะมีเงินพอที่จะจับจ่ายได้คล่องมือเนี่ยจะต้องเลยวันที่นะครับ11สิงหาคมของปี59ค่ะนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์เรื่องนี้จะลดความรุนแรงลงในสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าคุณก็ยังต้องวิ่งหมุนเงินบ้างแต่ยังไม่หนักเท่าช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพอจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยก็คือหลัง11สิงหา59ครับระยะนี้คุณต้องระวัง2เรื่องนะครับคือปัญหาเรื่องหนี้สินมีโอกาสกลายเป็นคดีความได้ค่ะกับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพของคุณค่ะ2เรื่องครับสองเรื่องให้ระวังไว้แต่ว่าก็ถือว่าถ้าหมดนี่สิ้นปีนี้ไม่หมดฮะคือหมายความว่าสถานการณ์มันจะแก้ไขได้นะแล้วแต่ว่าก็พอที่จะหมุนเงินใช้นี่ได้ก็พอก็ดีขึ้นนะฮะยังดีกว่าหลายท่านยังดีกว่าตอนนี้ครับแต่ว่าเราห่วงตอนนี้ฮะเพราะว่าแนวโน้มว่าดวงนี้จะถูกกดดันเรื่องนี้สินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยถึงเดือนธันวาถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้ละค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยวุฒินะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี41เวลาไม่มีมานะคะอาจารย์ถามว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกไม่ดีครับดวงตกหรือเปล่าอายุ17เนี่ยนะดวงตกค่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องการเรียนความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับในดวงไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะครับนะงั้นถ้าเรามองจากภาพรวมตอนนี้เนี่ยในดวงเนี้ยดาวประจําตัวเนี่ยนะดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่วุ่นวายกับเรื่องของเขาเรียกว่าวุ่นวายกับเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องความรักและความรักก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระยะนี้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จงานการก็การเรียนอะไรก็ไม่ได้เรื่องนะครับคือไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหม่นะฮะสนใจในเรื่องที่ต้องทำก่อนส่วนเรื่องความรักก็พักไว้ก่อนเพราะยังไงมันก็ไม่สำเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการเรียนเนี่ยกับกายจะเป็นผลเสียมากกว่าค่ะนะครับเพราะงั้นระวังใช่ครับมันจะฉุดกันเพราะงั้นเอาเรื่องเรียนก่อนนะครับแล้วคุณอาจจะต้องย้ายที่เรียนภายในปีหน้าด้วยครับก็อาจจะจบพอดีป่ะก็ไม่แน่ใจว่าจบหรือว่าอาจจะต้องย้ายที่เรียนใหม่แต่ว่าภาวนาว่าเป็นการเรียนจบและย้ายที่ดีกว่าครับนะคะสู้ๆนะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะ
ินนกรแดงกนิษฐ์ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่15วันเสาร์ที่15มิถุนา2511ครับ2511เวลาค่ะเวลาครับประมาณช่วงบ่าย 4:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับค่ะวันนี้จะถามอะไรคะพอดีมันเจ็บป่วยมันนานแล้วครับมันเป็นปีแล้วที่ไม่หายง่ายครับอยากจะทราบว่าจะหายไหมครับดวงคุณเนี่ยนะตอนนี้รอบอายุนี้เนี่ยตอนนี้อายุย่างเข้า47ละ47ครับย่าง47ละการที่อายุย่าง47เนี่ยดวงคุณเนี่ยนะเขาคุณเริ่มมีปัญหาโรคเรื้อรังเนี่ยนะตั้งแต่ก่อนอายุประมาณสักอายุ40แล้วฮะครับเป็นมาได้ตรงนั้นแล้วประเด็นมันก็คือว่าตอนนี้การป่วยของคุณน่ะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นครับการป่วยของคุณน่ะจะลุกลามมากขึ้นนะฮะคุณมีปัญหาเรื่องใช่ครับการป่วยของคุณน่ะลุกลามคุณจะต้องใกล้ชิดหมอมากขึ้นเพื่อไม่ให้อาการมันบานปลายออกไปสถานการณ์การป่วยของคุณเนี่ยนะจะควบคุมได้ดีขึ้นเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าแต่คุณต้องมารักษาวันนี้นะฮะครับครับเพราะถ้า2ปีเนี้ยคุณละเลยเนี่ยอาการป่วยคุณจะบานปลายออกไปอีกครับผมครับคุณเป็นโรคตับหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับมันเวียนหัวอยู่บ่อยครับเวียนหัวคือดวงคุณนะตอนนี้โรคที่เป็นเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ภาษาหมอดูเขาเรียกกลุ่มราหูกลุ่มราหูมักจะเป็นโรคตับลำไส้แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวความดันสูงหรือเรื่องเกี่ยวกับไมเกรนนะแต่บางคนจะทรงตัวไม่ได้นะครับอาการทรงตัวจะไม่ดีนะเหมือนกับคนเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ครับใช่ไหมครับคุณจะเป็นหายเนี่ยฮะนะคุณจะเป็นหายใช่ครับครับปีนี้เป็นหนักหน่อยต้องใกล้หมอครับครับผมครับโอเคแล้วโชคลาภแบบมีไหมครับโชคลาภคุณพอจะมีครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงประมาณสักเดือนธันวาไปแล้วอ๋อครับครับนะครับตอนนี้ไม่มีครับแล้วจะขายที่อะไรนี่ขายได้ไหมครับจะขายที่ครับขายที่เนาะถ้าขายที่ยังขายไม่ได้ครับนะขายที่เนี่ยยังขายไม่ได้จะขายได้เพิ่งนะฮะขายที่นะครับขายที่ยังขายไม่ได้ใน2ปีนี้ครับต้องอายุประมาณสัก49แล้วถึงจะมีสิทธิ์ขายได้เอาว่าอายุ48เต็มฮะแล้วย่างเขา49นะ48เต็มย่างเขา49ก็ประมาณปี60นะครับครับผมถึงจะขายได้ครับครับผมครับครับแล้วครอบครัวครับครอบครัวเป็นไงบ้างครอบครัวตอนนี้นะครับครอบครัวตอนนี้เนี่ยก็ถ้าถามผมก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนะก็ยังไปได้เรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าอาจจะลำบากเรื่องคุณลำบากเรื่องสุขภาพกับการใช้จ่ายเรื่องเงินสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับผมครับ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 ค่ะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะก็ขอให้หายป่วยไวๆหายป่วยไวๆเหมือนกับคนที่มีดาวราหูให้โทษเนี่ยสิ่งที่มักเกิดบ่อยนะฮะคือความดันสูงเส้นเลือดตีบแตกแต่บางคนก็เป็นไมเกรนบางคนก็จะเป็นพวกเดินสายไปสายมาเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันนะค่ะแล้วพวกนี้แหละครับนะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เขาเรียกว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่มันทรมานในการใช้ชีวิตไม่ปกติครับนะคะขอให้หายป่วยไวๆนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวลัยเกิดวันที่6กรกฎาคมปี2492นะคะเวลา 12:20 นาทีนะคะตรงกับวันพุธการเงินจะดีขึ้นไหมคะจะขายที่ปิดหนี้ได้ไหมคะโอ้วันนี้มีหลายท่านนะเป็นเรื่องของการขายที่12560การเงินเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีฮะตัวเรื่องการขายที่เนี่ยนะครับเรื่องที่เนี่ยตามดวงนี้ค่อนข้างขายยากนะครับค่อนข้างจะขายยากนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะว่าแต่เดือดร้อนน่าจะขายที่คุณพอจะมีโชคจากการพูดคุยหรือการเจรจาเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับนะครับก็คือหลังจากประมาณสักเดือนสิงหาเนี่ยพอจะมีคนติดต่อพูดคุยกันระหว่างสิงหาถึงตุลาซึ่งน่าจะพอขายได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ราคาดังที่ตั้งใจนะครับค่ะเพราะดวงนี้ขายแล้วก็หมดเงินก็เอาไปใช้หนี้ใช่ครับพอหมดเงินใช้หนี้ครับนะขอให้ขายได้นะคะท่านต่อไปค่ะค
ุณศักดิ์ชัยนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี25เวลา23นาฬิกาค่ะรับราชการทหารมีโอกาสติดยศร้อยตีหรือเปล่านะคะอายุเท่าไหร่ทำอย่างไรจะดีครับตอนนี้อายุ33ค่ะมีโอกาสติดที่จริงดวงนี้กำลังจะได้ตำแหน่งใหม่นะฮะภายใน1ปีนี้ภายในไม่เกินปีนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าเนี่ยจะได้ตำแหน่งใหม่ค่ะแล้วก็ดวงก็มีแนวโน้มว่าจะได้ยศสูงขึ้นนะครับค่ะนะครับดวงคุณจะเริ่มดีตั้งแต่ปี49คิดว่าน่าจะได้สัญญาบัตรนะครับตั้งแต่ปี49แล้วระวังอย่าวุ่นวายเรื่องความรักด้วยนะค่ะครับช่วงนี้เหรอใช่ก็คือช่วงนี้จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องความรักเพราะดวงนี้จะมีดาวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักด้วยค่ะแต่ว่าได้เลื่อนขั้นแหละครับนะขั้นต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤษภาคมปี31นะคะเวลา 10:31 นาทีค่ะตกงานอยู่ครับนะคะแก้ดวงอย่างไรดีตอนนี้เครียดมากเลยค่ะดวงนี้เครียดจริงๆนะฮะแล้วดวงในลักษณะงานที่ทำเนี่ยก็ลักษณะตอนนี้งานที่ทำเนี่ยไม่ถาวรค่ะแล้วไปทำงานร่วมกับใครก็มักจะถูกรังเกียจจงเกียจจงชังโดยไม่มีสาเหตุนะฮะภาษาเราเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยดวงนี้ภาษาเราเขาเรียกราหูโยกหน้าแปลว่าอะไรราหูโยกข้างหน้าเนี่ยแปลว่าเสียเพื่อนเสียสังคมนะครับไม่มีคนช่วยค่ะเลยทำให้การงานเนี่ยรู้สึกติดขัดแล้วงานที่ทำในช่วงนี้ทำก็อยู่ไม่ทนลักษณะแบบนี้คุณมีทางเลือกสองทางนะทางหนึ่งก็หางานทำแล้วก็กำกืนฝืนทนทำไปก่อนเพราะว่ายังไงก็หางานได้ถึงมันจะไม่ทนก็กำกืนไปก่อนค่ะแต่อีกอันนึงก็แปลว่าคุณต้องหางานทำเองอาชีพไปทำตัวเองดวงนี้ในที่สุดจะทำอาชีพด้วยตัวเองครับค่ะไม่เหมาะกับการกินเงินเดือนนะดวงนี้ถ้าอดทนนะฮะกับการทำงานหนักเนี่ยหลังอายุประมาณ40ไปแล้วเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จมีฐานะที่มั่นคงมากเลยนะไม่รวยก็ใกล้เคียงแล้วล่ะครับตอนนี้มีโอกาสหาอะไรทำเลยแล้วกันทำไปก่อนฮะแล้วอดทนเพราะว่าตอนนี้คนก็รังเกียจรังงอนนะครับแล้วก็ถ้าทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็น่าจะเลือกทางนี้นะครับค่ะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี17เวลา10โมงค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะมีงานดีๆแล้วก็มีครอบครัวดีๆสักทีคะเมื่อไหร่จะมีงานดีๆแล้วจะมีครอบครัวดวงนี้เนี่ยนะอันแรกก็คือว่ามักจะได้คู่เป็นคนถิ่นไกลหรือต่างแดนค่ะนะถ้าใกล้ๆมักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานดีๆตอนนี้ยังไม่มีครับค่ะนะครับทนอีกสักนิดนึงแล้วประเดี๋ยวสักประมาณอีกสักปีหน้าเนี่ยน่าจะได้งานที่ดีขึ้นครับค่ะปีหน้าครอบครัวนะครอบครัวก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะตอนนี้ดวงเนี่ยเขาเกลียดร้อนที่คนร้อนที่ในบ้านมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะนะแล้วก็อยู่บ้านไม่ติดย้ายไปย้ายมาเป็นอย่างเงี้ยสักปีนึงอ่ะจนกว่าสิ้นปีนี่จะดีขึ้นครับค่ะนะคะก็สู้ๆนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะตอนนี้เรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี2ท่านนะคะที่จะได้มาดูดวงกันต่อหน้าเลยกับอาจารย์วิเชียรนะคะในวันที่30มิถุนายนนะคะตรงกับวันอังคารที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะวิธีการร่วมลุ้นเนี่ยไม่ยากเลยนะคะพิมพ์ SMS นะคะ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามในรายการก็ได้นะคะส่งมาที่4221606นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านแล้วนะคะรีบๆส่งกันเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ